ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วครับร้องไปร้องไปห้ามเกิน30วิ26 27 28 29 29แล้วจุดจุดจุดเพลงนี้พอมากเลยชอบหนังเรื่องอะไร Lost Star ไม่ใช่หนังเรื่อง Begin Again เพิ่งดูเมื่อวานเมื่อวานทำกันบ้านนี่มากตอนนี้ช่วงนี้รออยู่ช่วงอะไรละเมอหนังพี่วีคะอะไรน้องตาเรื่องนี้มาแรงมากเลย Sing Street หนังรักที่เป็นหนังเพลงที่หลายๆคนรอดูอยู่ Sing Street Sing Street เนี่ยเป็นเรื่องราวว่าด้วยดนตรีคือเรื่องมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นเด็กคนนึงเนาะเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับอยู่ในดับบลินไอแลนด์ดับบลินเด็กคนนี้เนี่ยปัญหามันเยอะคือที่บ้านก็ไม่มีความสุขไปโรงเรียนโดนกลั่นแกล้งโดนกลั่นแกล้งอีกทีนี้เนี่ยไอ้น้องคนนี้นะครับที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาก็เกิดตกหลุมรักผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งว้าวทีนี้รักเฉยๆไม่พอนะเขาเลยคิดว่าทำเพลงแล้วกันให้เธอประทับใจคือเป็นคนที่ชอบมากนะอะไรที่แบบเป็นแบบเนี้ยเพลงผู้หญิงความรักเป็นของที่แบบคู่แล้วไงรู้ไหมมันไม่ได้จบแค่นั้นทำไมเพราะว่าทำเพลงปุ๊บดันประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้ออกเทปว้าวเรื่องราวมันน่าสนใจตรงที่ว่าแล้วความรักผู้หญิงคนนี้ล่ะจะยังอยู่ไหมเขาจะทำยังไงกับชีวิตที่ประสบความสำเร็จเรื่องเพลงนะครับชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยน่าสนใจมากเออเรามาพูดถึงเรื่องความพิเศษของ Sing Street มั่งคือความพิเศษของ Sing Street นะอย่างแรกมันอาจจะเทียบกับ2เรื่องนั้นเนี่ยอาจจะไม่พิเศษมากเพราะว่ามันเป็นหนังเพลงด้วยกันถูกไหมแต่ทีนี้ความพิเศษคือว่ามันเป็นหนังที่มาถึงภาคที่3ของผู้กำกับคนนี้แล้วเรียกว่าภาคที่3หรือเรื่องที่3ดีครับเอางี้ดีกว่าผู้กำกับคนนี้เนี่ยที่ชื่อจอห์นคาร์นี่เนาะนะครับเดี๋ยวตั้มรู้จักใช่ไหมแน่นอนเป๊ะนี่เนี่ยจอห์นคาร์นี่เขาทำหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเพลงเรื่องที่3น่าสนใจเนาะเวลาที่คนทำหนังแนวเดียวกัน3เรื่องเนี่ยมันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันไหมเป็นไตรภาคหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ย Sing Street มีเพลงที่เพราะมากนะครับตอนนี้เพลงกำลังดังทีเดียวตกลงว่าจอห์นคาร์นี่นี่เป็นยังไงจอห์นคาร์นี่เนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาทำเพลงมาก่อนเนาะแล้วเขาตั้งวงดนตรีตั้งวงดนตรีของตัวเองแล้วก็ออกอัลบั้มด้วยแต่บังเอิญโอ้โหได้ยินมากติดหูตลอดเวลาไม่ดังเลยไม่มีเพลงไหนที่หลายๆคนเป็นที่ชื่นชอบหรือที่ติดหูอะไรอย่างนี้ติดลมบนแบบคือจอห์นคาร์นี่เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกวงดนตรีเขาเป็นมือเบสนะวงดนตรีชื่อว่าเดอะเฟรมใช่แล้วก็เขาก็ออกเทปใช่ไหมกับวงของเขาถูกต้องครับปรากฏว่าหายวับไปกับตาหายไปเสร็จปั๊บทำไงดีเฮ้ยผันตัวเองมาเป็นผู้กำกับพอทำเรื่องแรกก็ดังแบบดังกระหึ่มเลยชื่อเรื่องว่า once กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่า once จะเป็นหนังเพลงที่ทำได้ดีมากเหมือนว่าเป็นไปได้ไหมว่าที่เขาเคยทำเพลงมาแล้วทำให้อารมณ์ของการกำกับของเขาเนี่ยเข้าถึงเพลงแบบจริงๆมันลึกมากมันลึกแบบขึงไส้ติ่งเลยอ่ะแล้วทีนี้พอเขาทำเรื่องนี้ประสบความสำเร็จต่อด้วยเรื่องที่สองชื่อเรื่องว่า Begin Again เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงชอบเรื่องนี้มากได้อดัมมาอดัมไหนอดัมมารูนไฟว์ Isn't that the hate part น้องเพลงอะไรเนี่ยยังเกิดไม่ทันเราต้องไปเกิดใหม่พุ่มกับจอห์นคาร์นี่เนี่ยเขามีหนังที่น่าสนใจเรื่อยๆมาแล้วมันเกี่ยวกับเพลงทุกเรื่องถูกต้องนะครับอันนี้กับพูดถึงเรื่องแรกเคยดู Once มั้ย Once ยังไม่เคยดู Once เนี่ยเป็นเรื่องราวว่าด้วยนักดนตรีข้างถนน Who you wrote this song for She's goneนะเป็นเหตุเกิดเนี่ยผู้กำกับนี่คือเขาเป็นชาวไอแลนด์หมายถึงใครนะผู้กำกับจอห์นคาร์นี่เนี่ยเขาก็เลยให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นในกรุงดับบลินและที่สำคัญรู้ไหมว่าพระเอกของเรื่องแรกที่เขาทำเนี่ยคือเรื่อง Once นะครับเขาได้เพื่อนที่เป็นนักร้องวงดนตรีของเขานี่แหละ The Flame มาเป็นพระเอกแล้วก็เล่นดนตรีข้างถนนแล้วเล่นไปเนี่ยคือปัญหาของเขาคือว่ามีพรสวรรค์แต่ไม่กล้าที่จะร้องเพลงของตัวเองอ๋อแบบมันเป็นธรรมดาได้แบบเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันยังไม่ดีเคยเล่นเปิดหมวกข้างถนนไหมยังไม่เคยเลยครับผมเคยก็ไปทุนใหญ่แล้วข้างถนนเปิดหมวกเนี่ยเขาก็จะเล่นเพลงชื่อดังเนาะใช่ใช่แต่จะมีสักกี่คนที่กล้าจะเล่นเพลงตัวเองใช่แล้วเขาก็ได้พบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนที่เรียกว่าพัดจากบ้านเมืองครอบครัวมาเหมือนกันอารมณ์เดียวกันเลยมาแบบเดียวกันแล้วก็เป็นคนทำให้เขามีกำลังใจและกล้าที่จะเล่นเพลงที่เขาแต่งนะครับแล้วเพลงจากหนังเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่า Falling Slowly นะครับเป็นเพลงที่ได้รางวัลทั้งเพลงประกอบ
ในเวทีออสการ์แล้วในวงการเพลงแกรมมี่อวอร์ดแกรมมี่อวอร์ดคือไอ้ที่ตัดสินออสการ์วงการเพลงก็ได้รางวัลแกรมมี่อวอร์ดเรื่องนี้รู้ไหมว่าทุนสร้างต่ำมากแค่ 160,000 เหรียญสหรัฐโอ้ถือว่าใช้ทุนน้อยมากน้อยมากแล้วรู้ไหมว่าตอนที่เขาฉายเนี่ยคือมันอาจจะไม่ใช่หนังฟอร์มยักษ์ใหญ่โตมากมายแต่หนังมันยืนโรงฉายนานมีกระแสในวงค่อนข้างกว้างขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายนี่ทำเงินไป14ล้านหูเกินคาดสปิลเบิร์กเขาได้ดูหนังของจอห์นคาร์นี่เรื่องวันสปิลเบิร์กถึงขั้นบอกว่าพุ่มกับคนนี้จะเป็นพุ่มกับที่มีชื่อเสียงและเป็นอนาคตของวงการหนังเพราะอะไรเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยหนึ่งคือใช้ทุนสร้างน้อยสองทำถ่ายทำเนี่ยนะครับในทุนจำกัดสถานที่จำกัดใช้เวลาใช้คนแบบใช้คนทั่วไปอ่ะที่ไม่ได้เป็นนักแสดงอาชีพเก่งมากๆมันทำให้หนังรู้สึกมีความสมจริงคนดูได้ดูแล้วรู้สึกว่าเออหนังมันมีความสมจริงแล้วมันก็แบบใช้เทคนิคหนังเพลงด้วยอ่ะใช่ใช่อย่างบีกินอเกนเริ่มต้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นในผับหรือไม่แล้วแบบว่าเล่นดนตรี So you find yourself at the subway You realizeIt's the end of the line รู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในผับใช่ๆนะรู้สึกว่าให้เขาเชิญผู้หญิงคนนึงขึ้นมาดีกีตาร์ร้องเพลงเฮ้ยแล้วเพลงเราไม่เคยฟังมาก่อนแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันเพราะจังความรู้สึกเราจะเหมือนนั่นใช่ไหมในเรื่องนี้คือตัวละครนางเอกเนี่ยก็คือเคล่าไนลี่เนาะเป็นคนเล่นดนตรีแล้วความรู้สึกเราจะเหมือนกับไอตัวที่เป็นตัวเอกของเรื่องที่เป็นผู้ชายอ่ะมาร์ลัฟฟาโลอ่ะที่ลงเข้ามาในผับแล้วพอได้ยินปุ๊บก็เกิดจินตนาการอ่ะเพลงแบบมันต้องแบบนี้ต้องใส่กองดนตรีเป็นแบบนี้ใช่ใช่มันจะเป็นแบบนั้นบิกินาเกนเนี่ยเป็นหนังเรื่องนึงที่ประสบความสำเร็จสูงมากนี่เราคุยเรื่องจอห์นคาร์นี่จนเราดมดิ่งลึกลงมาถึงจอห์นคาร์นี่มากจนรู้สึกว่าบนโลกนี้ยังมีหนังเพลงที่ดีๆที่แบบไม่ใช่จอห์นคาร์นี่มีที่ไม่ใช่สไตล์จอห์นคาร์นี่แต่ก่อนอื่นพี่ต้องเคลียร์ก่อนนะครับว่าเวลาพูดถึงหนังเพลงเราจะเห็นถึงแนวทางหลักๆอยู่3แบบคืออย่างนี้อย่างแรกเป็นหนังเพลงประเภทที่ว่าตัวละครจู่ๆก็ร้องเพลงจินตนาการร้องเพลงขึ้นมาคุยกันร้องเพลงมาร้องเลยประเภทนี้ชิคาโก้เคยดูไหมชิคาโก้ที่เป็นกันแบบดีมเกิลส์ก็ตายงี้ประเภทถัดมานะครับคือประเภทที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือว่าเป็นหนังเกี่ยวกับนักดนตรีพอเป็นนักดนตรีปุ๊บเขาก็ต้องแต่งเพลงซ้อมเพลงใช่ไหมมันก็มีเพลงในหนังเยอะเลยกลั่นกรองมาเป็นเพลงหนึ่งเพลงอีกประเภทหนึ่งที่ดังเหมือนกันในระยะหลังๆมานี้นะครับก็คือหนังเกี่ยวกับพวกการเต้นที่ใช้เพลงเป็นส่วนประกอบแล้วเขาก็เต้นstep up พูดถึงของเมืองนอกแล้วหนังไทยหนังไทยตั้มยืนได้ซึ่งเคยได้รักทำอะไรอ่ะกีตาร์เคยฟังไหมเคยดูไหมเนี่ยหนังไทยดูบ้างหรือเปล่าซีดไงแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเพราะการเปลี่ยนแปลงบ่อย season change ถ้าเป็นแบบว่ายุคคลาสสิกของไทยอ่ะยุคคลาสสิกพวกมนต์รักต่างๆได้ดูไหมล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เบนชลาทิศน้อยวงพลูกับเรื่องซิกเนเจอร์ลูกทุ่งซิกเนเจอร์ครับพี่นี่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งด้วยเหรอเรื่องนี้บอกเลยว่านับว่ายังไม่ค่อยประสบความสำเร็จรู้สึกว่ารายได้เนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าพูดโดยรวมแล้วโอเคดูให้ใครเหงาได้ก็ดูสนุกเพลินๆขอแต่งงานอ่ะกอดเราเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมตอนคิดว่าไอ้หนังพวกหนังเพลงหนังเต้นพวกเนี้ยไปดูแล้วจะได้อะไรขึ้นมาได้ความสนุกสนานคือบางทีเนี่ยเราห่างหายจากหนังเพลงหนังเต้นอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะนานมากเลยกว่ามันจะมาทีละเรื่องเนี่ยอย่างสเต็ปอัพนี่หายไปนานมากคือหนังพวกนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ใช่ไหมว่าคนเราอยากจะเพลิดเพลินอยากจะคึกคักอยากจะซาบซึ้งบางทีการดูหนังพวกนี้เนี่ยมันทำให้คนเราได้เห็นถึงศักยภาพของคนได้สร้างแรงบันดาลใจว่าเอ้ยสักวันเราก็ทำสิ่งดีๆได้ใช่เราก็เลยคิดว่าทำไมหนังไทยถึงไม่ทำหนังเต้นบ้างมีหรือเปล่ามีหรือเปล่านี่เกิดคำถามแต่เมืองไทยมี cover dance เยอะมากใช่ทำไมถึงไม่มาลองทำเป็นหนังแต่เราเราเคยมีสารคดีนะว่าด้วยคนที่เต้น cover ไปประกวดได้รางวัลด้วยแต่ว่ายังไม่เคยสร้างเป็นแบบว่าเป็นหนังที่เล่าเรื่องจริงๆนั่นน่ะสิทำไมครับทำไมก็ไม่รู้นะครับคำตอบอาจจะอยู่ในสายลมเราทำเหมือนหนังทิ้งท้ายไว้คิดโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงมีช่วงทิ้งท้ายอีกเนาะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้าครับผม